ดีครับวันนี้นะครับผมก็กับนิพนธ์นะครับมานะครับมามอบปลานะครับอุ้ยไม่ใช่ครับมามอบรถยนต์นะครับรถยนต์วีโก้นะครับตัวเจให้กับลูกค้าที่อำเภอน้ำโสมนะครับและตอนนี้เราก็มาถึงนะครับออกจากบ้านประมาณ8โมงเช้านะครับถึงนี่บ่ายโมงครึ่งนะครับก็ไม่ไกลนะครับ300กว่าโลเราก็มาส่งได้นะครับวันนี้ก็มีปลาร้านะครับที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับจังหวัดอุดรยังไม่มีขายนะครับนี่ที่จะได้กินครั้งแรกก็คือพี่เขาอยู่น้ำโสมนะครับมีน้ำโสมมีนายูงนะครับลูกค้ารู้สึกว่าอุดรนี้เยอะนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับถ้าใครอยากได้รถยนต์มือสองก็ติดต่อทางเราได้นะครับตอนนี้ก็มีปลานะครับมามอบให้กับพี่ชายครับผมสวัสดีครับพี่เจ้านะครับสวัสดีลูกค้านะครับสวัสดีนะครับอันนี้มอบปลาสวยๆนะครับโอ้ยไม่ใช่ครับปลาแซ่บๆนะครับรสงามๆมอบให้กับพี่นะครับโอเคครับนะเดี๋ยว1นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะพี่เดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวผมไปเก็บไปให้ก่อนผมสัมภาษณ์อยู่แป๊บนึงนะครับอันนี้ขอบคุณลูกค้านะครับที่อำเภอน้ำโสมนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับคันนี้คันที่เท่าไหร่อำเภอน้ำโสมโอ้จำไม่ได้ครับนะครับตอนนี้ก็คือพี่ไม่ได้ไปดูรถครับคือตอนแรกคิดย่านป่ะครับติดตามมาเบิ่งใน YouTube ประมาณ2เดือนครับอ๋อ2เดือนครับเบิ่งไปเรื่อยกันอ๋อเบิ่งไปเรื่อยก่อนจะตัดสินใจซื้อนี่เบิ่งรีวิวการขายหรือว่าการแน่ๆครับว่าเฮาขายจริงมันบ่ครับเลยตัดสินใจซื้อครับพันธุ์ครับบ่มีรีวิวขายแบบนี้ครับมันก็บ่น่าเชื่อถือแม่นบ่แม่นครับเพราะว่าเฮาบ่ได้เบิ่งรถเองเลยนะครับอ๋อใช่แม่นอยู่ครับนี่ก็คือลูกค้าไม่ได้ไปดูเองก็คือไม่ได้มั่นใจนะครับเพิ่งติดตามแค่2เดือนนะครับหลังจากนี้พี่เขาก็จะติดได้รถแล้วพี่เขาก็จะยกเลิกการติดตามอุ้ยไม่ใช่นะครับอย่ายกเลิกอย่ายกเลิกนะครับเดี๋ยวติดตามไปครับเดี๋ยวคันนี้เพื่อนที่ไอ้สนใจก็จะได้แนะนำให้โอเคถ้าคันนี้โดนใจขับไม่มีปัญหาอะไรแล้วดีตามที่เราได้มอบให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าจะก็ต้องบอกต่อนะครับเผื่อมีคนอยากได้นะครับผมก็ฝากไว้นะครับแต่ที่นี่รถนี่มาเห็นแล้วโอเคป่ะครับครับผมตรงปกบ่ตามที่เพื่อนบอกบ่แม่นครับเพราะว่าตามปกตามสโลแกนเพิ่นแล้วสโลแกนนี่หยังชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วโอ้โหเยี่ยมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะฝากเสื้อสวยๆมาให้กําลังสั่งตัดอยู่ครับตอนนี้ครับผมนะครับนะลูกค้าที่ได้รถไอ้ได้นั่นไปนะครับถ้าใครคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะแจกเสื้อไปถึงที่บ้านนะครับถ้าใครไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าคนไหนนะครับเสื้อมาอยู่แต่เป็นเบอร์ XL เป็นไซส์ใหญ่นะครับเป็นไซส์ใหญ่ให้ก่อนนะครับเสื้อนี่ครับตัดตามใจคนขายคงเสื้อเป็น 3 เมตรเจ๋วนะครับคนซื้อไม่ได้ใส่ครับคนใส่นี่คือคนนี้ครับใหญ่มากครับเป็นเสื้อ2ตัวขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับว่าเราจะไปส่งรถที่ไหนต่อเดี๋ยวที่พลจะไปรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรถยนต์อีกนะครับเดี๋ยวผมพาดูรถรายละเอียดคันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาที่อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มากับพี่ธนยศลุงเอ้ยน้ำสวมนะครับไปนายูงบ่อยนะครับลืมนะครับไปนายูงเนี่ยประมาณ4-5 คันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาส่งเจ้าโตโยต้าวีโก้ 2.5J คันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสีเคยเก็บมาบ้างนะครับคันนี้ตามที่ตกลงว่าจะเก็บงานให้ลูกค้าโดยมีคิ้วตัวนี้ติดให้ก็ติดให้ตามที่ลูกค้าขอเลยนะครับลำดับแรกนะครับนี่นะครับภายในจะเป็น 2.5J ก็จริงแต่ภายในสวยนะครับถือว่าโอเคเลยนะนะครับเครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับบอกได้เลยว่าโอเคขับดีมากนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ไปดูรถที่ร้านนะครับก็ซื้อผ่านทางช่องทาง YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับเราก็รีวิวให้ดูนะครับรีวิวผ่านช่องทาง YouTube ลูกค้าก็โอนมัดจำไปที่ทางร้านแล้วก็ให้เราดำเนินการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับเราก็มาส่งถึงที่นะครับตัวนี้นะครับก็มาส่งถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สวยจริงนะครับถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับกดติดตามในนิพนธ์ออโต้คาร์ได้นะครับกดติดตามไว้ได้เลยมีรถเข้ามาใหม่ๆแน่นอนนะครับอันนี้สวยจริงแท้แน่นอน 100% ถ้าอันไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยลูกค้าด้วยนะครับบางที่เราจัดระเบียบอะไรต่างๆไม่แน่นอนนะครับไม่เสร็จไม่ทันก็ขออภัยด้วยอย่างคันนี้ก็ลืมเสียบไฟหลีมาให้ลูกค้านะครับก็ขออภัยด้วยแต่ยังไงก็เราจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ขึ้นไปยิ่งเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมให้พี่ธนยศแล้วก็พี่ทั้งสองท่านนะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาคำหาคนซื้อก่อนนะครับ
ขอบคุณคุณพี่สามแล้วนะครับอันนี้เป็นคนซื้อนะคะนี่นะครับเพื่อนค่ะให้ซื้อให้น้องชายนะครับอันนี้ซื้อให้นะครับซื้อได้นะครับอันนี้พี่สามนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าทั้งสองนะครับขอบคุณมากนะครับเนี่ยนะครับครับแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปที่อำเภอโพนทองนะครับฝากติดตามด้วยโพนทองร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็วันต่อไปก็บุรีรัมย์กุเตสงต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์ขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณมากๆนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ